ากอนออร์แกไนเซอร์กรุ๊ปบวงสรวงเปิดกล้องเอ็นเพซโซปณิธานหวานน้อยพร้อมเปิดตัวพระนางเคมีใหม่นิวเมเบิลถือฤกษ์ดีพฤหัสบดีที่18กรกฎาคม2567คุณโบกันธนัทกิตติธีรธรรมบอสใหญ่บริษัทดากอนออร์แกไนเซอร์กรุ๊ปจำกัดในฐานะผู้อำนวยการสร้างจัดพิธีบวงสรวงเปิดกองภาพยนตร์เรื่องแรกของบริษัทเอ็นเพโซปฏิทานหวานน้อยโดยมีคอนเซปต์ที่ว่าหนังรักของคนที่ไม่อยากมีความรักเพราะก่อนที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิตต้องรักตัวเองรักคนรอบข้างโดยนำเสนอความรักในหลายๆมุมหลายๆรูปแบบและสอดแทรกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในประเทศไทยโดยเฉพาะเชียงรายกับราชบุรีที่เชียงรายมีร้านกาแฟน่ารักน่ารักชื่อสเตลล่าคาเฟ่ซึ่งจะกลายเป็นแลนด์มาร์คของเชียงรายพร้อมผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยค่ะค่ะก็ต้องบอกว่างานในวงการบันเทิงนะคะก็ทำมารอบด้านแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวก็คือทำตัวในเรื่องของงานอีเวนต์นะคะงานออร์แกไนซ์นะคะก็ทำทั่วประเทศแล้วนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำรายการนะคะเป็นรายการเรียลลิตี้แล้วก็รายการอาหารค่ะหนังรักก็เป็นอีกความฝันหนึ่งนะคะที่อยากจะทำให้ครบลูกในเรื่องของวงการบันเทิงค่ะค่ะก็อยากจะเหมือนเป็นหนังที่อยากให้บ่งบอกให้ทุกคนนะคะในยุคปัจจุบันนะคะที่กำลังสับสนนะคะว่าเรากำลังอยู่ตรงกลางระหว่างความสำเร็จกับความรักเราจะเลือกอะไรนะคะจริงๆแล้วของทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะมาต้องมาคู่กันทั้งสองอย่างนะคะในหนังเรื่องนี้ค่ะจะบอกในเรื่องของเกี่ยวกับความรักในทุกๆรูปแบบนะคะและอุปสรรคต่างๆที่เราได้เจอในชีวิตจริงที่เรารีเสิร์ชจากคนปัจจุบันด้วยนะคะว่าทิศทางในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ความรักต่างๆอะค่ะมันจะมีบททดสอบหลายๆอย่างที่จะสอนอยู่ในหนังเรื่องนี้นะคะดังนั้นหนังเรื่องนี้ค่ะมันจะอบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นนะคะแล้วก็มีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะคะและเป็นแนวทางคิดให้กับทุกคนในยุคนี้นะคะว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคไปยังไงนะคะแล้วก็สำคัญก็ที่สุดคือการรักตัวเองค่ะเราอยากให้ทุกคนรักตัวเองก่อนนะคะเพื่อจะสำเร็จในเรื่องของชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตเรื่องของชีวิตความการทำงานด้วยค่ะค่ะส่วนตัวนะคะโบมีโอกาสได้ทำงานในส่วนของออร์แกไนซ์นะคะก็สนับสนุนเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วนะคะก็จะลงไปสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอัตลักษณ์ต่างๆนะคะของชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวอาหารต่างๆแล้วก็อัตลักษณ์ที่โดดเด่นงานอาร์ตงานคราฟของแต่ละชุมชนด้วยค่ะครับแนวคิดในการทำหนังเรื่องนี้ใช่ไหมครับคือต้องบอกว่าเราอยากทำอะไรใหม่ๆนะซึ่งปกติแล้วคุณพ่อมีความชำนาญทางด้านหนังรักอยู่แล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเราจะเอาคุณพ่อมาทำโปรเจกต์อะไรที่มันแล้วมันตอบโจทย์กับยุคสมัยนี้ดีอะไรเงี้ยครับก็เลยนั่งคิดกับพี่โบจนได้คอนเซ็ปต์นี้ออกมาต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้มันอาจจะเป็นการที่เราใช้ครีเอทีฟของเด็กรุ่นใหม่ใช่ครับเราเอามุมมองเราเอารีเสิร์ชของคนรุ่นใหม่มาแต่ว่าเราเอามาให้รุ่นเก่าอะทำใช่ครับก็คือเอาไอเดียฟุ้งๆของเด็กเนี่ยมาให้รุ่นเก่าช่วยตกผลึกอะไรเงี้ยครับมันก็จะเกิดความร่วมสมัยในตัวหนังนี้อยู่ด้วยใช่ครับคุณพ่อเป็นคนรุ่นใหม่ครับพ่อเป็นคนรุ่นใหม่คือพ่อมีความรุ่นใหม่ส่วนคุณลูกมีความแบบวินเทจอยู่ก็เลยแบบกลมกลืนกันก็ตีกันพอสมควรครับทีพอสมควรบางวันนี่ไม่กล้ามองหน้ากันเลยใช่ครับคือบอกว่าอยากจะเป็นเจ้านายคุณพ่อใช่มั้ยฮะไม่ใช่คือต้องบอกว่าเราเห็นคุณพ่อทำงานมาตลอดแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยเราเคยเห็นเค้ากำกับหนังได้แบบพลิ้วมากแล้วก็มีความฝันว่าเฮ้ยอยากเห็นวันนึงผมเห็นในกองเนี่ยคุณสั่งพ่ออย่างเดียวเลยนะฮะโอ้ก็นิดนึงมันลืมตัวใช่ครับลืมตัวไปเพราะตอนนั้นเค้าเป็นนักแสดงไงฮะได้แค่เล่นบาสอย่างเดียวในหนังสิ่งเล็กๆนะถ้าใครจำได้พี่เคนที่เล่นนักบาสเนี่ยคนนี้แหละนะฮะแล้วก็พอเค้าตัวมาเค้าก็รู้สึกว่าอยากทำอีกครั้งหนึ่งได้ร่วมงานกับพ่ออะไรกันโดยเขาเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ที่สามารถ manage กองได้แล้วก็ทีมงานส่วนใหญ่ใช้เป็นทีมงานของเราต้องยอมรับเด็กรุ่นใหม่เขามองบางมุมไม่เหมือนเรานะบางอย่างที่มันนอกกรอบบ้างหรือว่าในกรอบบ้างนั้นมันมีความสนุกความท้าทายเพราะคนดูรุ่นใหม่เนี้ยฉลาดดังนั้นคนดูหนังฉลาดขึ้นมีการระบบโซเชียลแข็งแรงเพราะฉะนั้นอะไรที่มันควรจะทันสมัยก็จะเป็นทางเจเนเรชันนี้ที่เป็นคนคิดครับก็ทีมงานเราก็จะมีบางส่วนที่แบบเป็นคนที่แบบมืออาชีพทางด้านวงการนี้มาช่วยกันตบและทำงานตามที่มาดามสั่งครับ คือจริงๆก็ไม่หลังจากไม่ได้ทำหนังมา5ปีนะครับถ้าสิ่งเล็กๆประมาณ12ปีทำก็หลังๆมาทำละครนะครับละครทีวีก็คุยกับลูกชายบอกว่ามีโปรเจกต์แบบนี้แต่ว่าอยากจะคิดหาอะไรที่มันแบบเล่าเรื่องของคนสมัยนี้เพราะก็เลยบอกว่าเราชอบทำหนังรักอยู่แล้วแล้วเราพยายามแบ่งเจเนเรชันของวัยรักของมนุษย์อยู่ว่าแบ่ง
ตอนสิ่งแฟนฉันก็วัยเด็กใช่ไหมฮะสิ่งอื่นแล้วคือวัยม.ปลาย30ก็ไปแล้วโสดออนเซลอะไรเงี้ยแต่เนี้ยวัยนี้คือวัยที่ที่ใกล้30ช่วงระหว่าง20ถึง30ของคนที่เริ่มเฟิร์สจ็อบเบอร์นะครับผู้หญิงสมัยนี้มองหาความสำเร็จเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่ามีความรักดีไหมแล้วความรักมันสำคัญตรงไหนอุปสรรคที่คุณบวีบอกที่สำคัญที่สุดไม่ใช่อุปสรรคข้างหน้านะครับอุปสรรคในใจของตัวเองนะครับถ้าคุณผ่านอุปสรรคในใจตัวเองได้คุณก็จะทำอะไรได้แสดงก็บอกว่าปณิธานหวานน้อยก็คือผู้หญิงยุคนี้ครับไม่ได้แคร์ความรักแล้วฮะเขามองความสำเร็จไว้ก่อนฮะมีเขามีความรักความสำเร็จไม่มาก็ไม่บังเกิดครับจะเป็นอีกไหนอีกเรื่องที่อยากให้แรงบันดาลใจครับอยากให้อินสปิเรชันกับคนดูด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วตั้งแต่ถามว่าเราไม่เคยมาตั้งความคาดหวังว่าทุกอย่างมันต้องดีหรือว่าเป็นที่นิยมแต่เราต้องคุยกันว่าทำให้มันดีที่สุดก่อนนะครับเพราะตอนทำสิ่งเล็กเราเปิดกล้องเล็กๆมากเลยอ่ะแล้วสุดท้ายมันก็ยิ่งใหญ่ได้นะครับตอนนี้มันมีแบบได้เปิดกล้องที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาฉะนั้นเราก็ทำด้วยความมาตรฐานเหมือนเดิมความตั้งใจเหมือนเดิมแต่ว่ามีการเอาใจใส่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่ต้องอัปเดตเพิ่มขึ้นฉะนั้นความกดดันผมทำละครส่วนใหญ่ก็เป็นละครรักหนังก็เป็นหนังรักฉะนั้นถามว่ากดดันไหมแค่กดดันว่าทำไม่ถูกใจลูกเท่านั้นเองคือจริงๆแล้วตากล้องเราฝีมือดีมากนะครับเดินไปไหนแล้วไม่รู้คือเราเห็นเขาทำงานหนังทำละซีรีส์กับลูกชายที่นาคาเดอร์ซาลอนนะครับแล้วก็เห็นภาพเขาแปลกดีแล้วเขาเป็นมือกล้องระดับอินเตอร์ด้วยแล้วพอมาได้มุมมองพอเราแค่เราบล็อกกิ้งเราคุยปุ๊บเขามีงานมาพรีเซนต์มีงานมาขายมีมุมภาพที่ดีเราบอกเฮ้ยนี่คืองานมืออาชีพจริงๆที่สมัยเราทำเนี่ยเราไม่มีโทรศัพท์ที่จะมานั่งมีเครื่องมือจดจำสตอรี่บอร์ดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามีหมดเพราะฉะนั้นมันก็สนุกขึ้นในการทำงานค่ะก็จริงๆเราต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้นะคะทำขึ้นมาก็ด้วยจากปณิธานของตัวเองนะคะด้วยความรักงานหนังนะคะรักในแผ่นฟิล์มนะคะแล้วก็รักในเรื่องของการวางอิงรายละเอียดต่างๆนะคะเพราะส่วนตัวก็เป็นในส่วนของโปรดิวเซอร์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะได้พี่ป๊อกนะคะจากรายการลองเที่ยวดูนะคะเพื่อมีซึ่งมีความชำนาญการในด้านการท่องเที่ยวนะคะมาช่วยวางในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะซึ่งรายการเขาก็ออนทัวร์กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่แล้วนะคะก็มาช่วยวางเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะคะส่วนตัวคาดหวังในหนังเรื่องนี้ก็อยากให้คนทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะรักหนังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเราทำด้วยใจรักจริงๆแล้วทุกคนที่มายืนไม่ว่าจะเป็นน้องโน่เองพ่อเพชรเองนะคะเราทำหนังเรื่องนี้ด้วยใจรักแล้วเราก็ดูแลใกล้ชิดในทุกๆจุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทต่างๆที่เราคัดสรรมาประชุมกันทำกันมาเกือบ2ปีแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพ่อเพชรเองก็เข้าไปดูทุกจุดในเรื่องของการกำกับนะคะโบเองก็มีในส่วนดูในเรื่องของสถานที่การเลือกนักแสดงสไตลิสต์ต่างๆต้องบอกว่าทุกส่วนนะคะที่เราทำมาเนี่ยเราตั้งใจในทุกจุดเลยนะคะที่จะทำให้หนังเรื่องนี้ออกมาดีดังนั้นสิ่งที่คาดหวังนะคะเราก็อยากให้คนไทยรักหนังเรื่องนี้นะคะแล้วคนต่างประเทศก็รักหนังเรื่องนี้ด้วยค่ะและรักน้องๆนักแสดงด้วยนะคะขออนุญาตพูดถึงน้องนางเอกพระเอกนิดนึงนะคะน้องก็น่ารักมากๆแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนจะรักน้องนะคะค่ะทั้งน้องเมเปิ้ลแล้วก็น้องนิวด้วยนะคะค่ะ